เขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเล่นเป็นหมอนะหนูชมพูเป็นคนไข้ หนูชมพูไม่สบายมีอาการเป็นยังไงบ้างล่ะผมปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้งั้นหมอขอตรวจดูนะตุ๊บตุ๊บตุ๊บและตรวจการเต้นของหัวใจด้วยหัวใจเต้นจังหวะช้าช้าช้านอกจากนั้นผมยังปวดท้องเลยครับคุณหมอข้อตรวจท้องด้วยตูมตูมครืดคราดครืดคราดโอ้โหเสียงท้องหนูดังน่ากลัวจังโอ้ดังตูมตูมท้องจะระเบิดไหมครับหมอและก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นเบื่ออาหารผมกินข้าวไม่ได้ถ่ายไม่ออกปวดตาคอแขนขวาข้อเท้าซ้ายหลังส่วนบนบ่าไหล่หัวใจไม่มีแรงเจ็บคอหายใจไม่เต็มปอดโอ้พอแล้วมั้งครับหมอตรวจไม่ถูกเลยก็ใช้เจ้านั่นฟังเสียงไงครับเจ้าตุ๊บตุ๊บตรวจได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับหมอช่างง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะชื่อเต็มของเจ้าตุ๊บตุ๊บที่เธอว่าเนี่ยคือเรียกอะไรนะสเตทโทสโคปหรือเครื่องฟังตรวจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้สำหรับฟังเสียงภายในร่างกายของคนหรือสัตว์เรียกย่อๆว่าสเตทการฟังตรวจแพทย์คล้องเข้าที่หูสองข้างแล้วมีสายยาวสำหรับจ่อตรวจตามส่วนต่างๆของคนไข้เครื่องฟังตรวจถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรกโดยนายแพทย์ชาวฝรั่งเศสเมื่อ200ปีกว่ามาแล้วและถือเป็นอุปกรณ์สำคัญประจำตัวของแพทย์ทุกคนแพทย์จึงต้องพกสเตทติดมือหรือคล้องไว้ที่คอเวลาออกปฏิบัติหน้าที่สำหรับคุณเสือพาดกรอนจากการตรวจหัวใจปอดท้องด้วยสเตทโดยทั่วไปแล้วสุขภาพคุณแข็งแรงดีนะครับขอบคุณครับคุณหมอแต่ขอตรวจเพิ่มนิดได้ไหมครับตรวจตาตรวจฟันหรือมวลกระดูกล่ะครับขอตรวจดูลายมือครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงก้าวหน้าไหมครับเอ้าผิดหมอแล้วครับหมอดูลายมือไม่เป็นครับที่น้าเอาข้าวโพดที่ไร่มาให้เนี่ยเพราะอยากกินข้าวโพดทอดมากวานขอลอยเอาไปที่ครัวป้าไก่หน่อยสิเอาไปทำอะไรกินนะครับข้าวโพดทอดไงเรียนคุณป้าไก่ไว้แล้วว่าจะฝากข้าวโพดไปนะครับครับขอลอยไม่ลืมนะแน่นอนครับให้แน่เหมือนแช่แป้งเลยนะฮะคืออะไรครับแน่เหมือนแช่แป้งสำนวนจากเรื่องในครัวที่เด็กๆสมัยนี้งงว่าเปรียบอะไรกับอะไรป้าก็เลยต้องเล่าอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนไม่มีร้านขายอาหารมากมายให้สั่งทำอาหารให้เราจะกินข้าวแกงกินขนมจีนหรือขนมหวานนานาชนิดจะกินอะไรก็ต้องทำกันเองสมัยก่อนไม่มีการสั่งอาหารทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ให้จัดส่งมาที่บ้านเหมือนทุกวันนี้ถ้าจะจัดงานบุญงานเลี้ยงก็ต้องเตรียมล่วงหน้าเป็นวันๆเริ่มตั้งแต่ไปจับจ่ายซื้อของสดที่ตลาดสดต้องซื้อทุกอย่างอย่าให้ขาดดังนั้นต้องวางแผนดีๆมาถึงขั้นตอนการทำกับข้าวอาจต้องเตรียมล่วงหน้าหลายวันมะพร้าวต้องปอกก่อนนำไปคั้นกะทิ
ล้างและเด็ดหรือหั่นผักเตรียมล้างหั่นหมักและสับเนื้อสัตว์สำหรับแกงผัดทอดตำน้ำพริกแกงก็ต้องหั่นเครื่องแกงและตำเองถ้าเป็นงานมงคลขนมจีนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ขนมจีนก็ต้องทำเองด้วยนะทำจากอะไรเหรอทำจากแป้งแป้งได้มาจากไหนจากข้าวเจ้าไงคะนำข้าวที่ล้างสะอาดแล้วแช่น้ำหลายวันจนข้าวนิ่มเปื่อยเรียกว่าการหมักแป้งการแช่แป้งนี้คือที่มาของสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งวิธีทำขนมจีนมีขั้นตอนมากครับหมักแล้วกว่าจะโม่หรือบดแล้วยังมีอีกหลายขั้นตอนครับดังนั้นถ้าบอกว่าจะจัดงานบุญงานฉลองนัดหมายผู้คนแล้วต้องให้แน่นอนตามวันเวลาที่กำหนดการแช่แป้งจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าจะต้องจัดงานแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงสำนวนแน่เหมือนแช่แป้งจึงเกิดขึ้นหมายความว่าแน่นอนค่ะประโยชน์ของการฟังเพลงการฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกระหว่างออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่งผลให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงทำให้อารมณ์ดีช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายมีสมาธิในการทำงานช่วยพัฒนาสมองการฟังเพลงจะทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะเสียงเพลงจะทำให้ผู้ฟังปลดปล่อยจินตนาการและความคิดออกมาชอบมากเลยครับฟังเพลงแล้วหลับสบายอีกด้วยจูจูราตรีนี้ยังอีกแสนยาวไกลเมื่อแสงแห่งตะวันลับลาบนหน้าผาพร่างพราวด้วยดาราไม่มีจันทราพอเป็นคืนค้างแรมค่ำคืนนี้ไม่ได้น่ากลัวแค่มืดมัวสลัวทั่วฟ้าค่อยๆมองปรับแสงจนชินตาจะพบเพื่อนเริงรายามราตรีราตรีนี้ยังอีกยาวไกลในดูสิว่ามีใครมาหันษากันบ้างเจ้าตัวโตช้างเสือกวางมีทั้งลิงข้างบางชนีนางอ้ายก็มาอีเห็นนิ่มเม่นตัวน้อยจิ้งจอกมาคอยอีกทั้งกระทิงป่านกฮูกหนูพุกก็มาแมลงส่งภาษามีใครมาหันสากันบ้างเจ้าตัวโตช้างเสือกวางมีทั้งลิงข้างบางชนีนางอ้ายก็มาอีเห็นนิ่มเม่นตัวน้อยจิ้งจอกมาคอยอีกทั้งกระทิงป่านกฮูกหนูพุกก็มาแมลงส่งภาษาดีดร้องก้องไรYeah!